สืบสานอนุรักษ์งานบุญประเพณีอยู่คู่วัดตลอดไป 4. สร้างทานบารมีเจริญรอยตามพระเจ้าเวสสันดรบัดนี้เป็นเวลามงคลสมัยแล้วครับกับผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านนิตยาพงษ์พนิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านประธานในพิธีได้กรุณากล่าวเปิดงานบุญประเพณีเทศมหาชาติตักบาตรเทโวโรหณะเฉลิมพระเกียรติณโอกาสบัดนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับกับนมัสการพระอธิการสุชาติจันทสโลท่านด็อกเตอร์ท่านเจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุกาลามพระครูสังฆรักษ์สุนทรพจน์พระธรรมยุทธทูตสายต่างประเทศกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่เคารพตลอดจนทางท่านปลัดจังหวัดนะคะวันนี้ได้กล่าวรายการไปเมื่อสักครู่ทางท่านรองนายกนะคะเทศมนตรีนครลำปางหัวหน้าส่วนนะคะหัวหน้าสำนักงานท่านประชาสัมพันธ์ตลอดจนเจ้าภาพนะคะทราบมาทางโรงเรียนนะคะกัลยาณีนะคะรวมทั้งทางสาธุชนแขกผู้มีเกียรติคณะศรัทธาที่เคารพทุกๆท่านวันนี้ในนามของจังหวัดลำปางนะคะรองผู้ว่ารักษาราชการแทนทางท่านผู้ว่านะคะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้รับเกียรติจากทางวัดเกาะวาลุกาลามนะคะตำบลสวนดอกอำเภอเมืองลำปางที่ได้เชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทพมหาชาติตักบาตรเทโวนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2567ครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเทพมหาชาติในการที่3กันทานกันนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการที่สำคัญนะคะเป็นทานที่ให้ทานนะครับเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนาสาธุกับสาธุทุกชนทุกๆท่านด้วยนะครับตามที่ทางท่านปลัดจังหวัดได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะทำให้ทราบนะคะถึงความตั้งใจของทางวัดเกาะนะคะและก็คณะกรรมการที่จัดงานบุญประเพณีเทศมหาชาติตักบาตรเทโวนะคะในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดยวันนี้เป็นวันแรกนะคะจัดให้มีการฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติ13กันนะคะบางท่านอาจจะฟังมาแล้ว2กันนะคะเดี๋ยวให้ครบ13กันนะคะพันพระคาถานะคะซึ่งถ้าหากฟังครบทั้ง13กันถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะตลอดจนวันที่2ในวันพรุ่งนี้นะคะตอนเช้าตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปก็จะมีพิธีตักบาตรเทโวรักโลหณะนะคะแล้วก็ตามที่ทางท่านปลัดจังหวัดได้กล่าวรายงานไปเพื่อสักครู่นะคะเจตนารมณ์อีกประการหนึ่งก็คือเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะคะครบ6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมนะคะรวมทั้งเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ทางพระพุทธศาสนารวมทั้งอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและก็สิ่งที่สำคัญนะคะอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้สึกเราได้รับทำบุญแล้วก็ได้ร่วมฟังธรรมนะคะเทศนาเจริญรอยตามพระเวสสันดรก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราทุกๆคนดิฉันก็หวังว่านะคะการจัดงานครั้งนี้จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ทางท่านปลัดจังหวัดแล้วก็ทีมงานแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางวัดเกาะนะคะที่มีเจตนาจะอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกๆท่านนะคะขอให้การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนขอชื่นชมทางส่วนราชการรวมทั้งสาธุชนทุกท่านนะคะที่มีเจตนารมณ์ในการที่จะร่วมฟังพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะกันที่3นะคะทานกันคนที่ทำทานโดยมีจิตบริสุทธิ์ถือได้ว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะขอให้ประสบนิกรทุกๆคนที่ร่วมทำบุญครั้งนี้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดจนมีจิตใจที่ผ่องแผ้วนะคะขอให้การทำบุญเป็นบุญกุศลที่ตามที่เจตนารมณ์จิตใจเราปรารถนาบัดนี้ได้เวลาอันมงคลสมัยแล้วขอเปิดงานบุญประเพณี
เทศมหาชาติรวมทั้งตักบาตรเทโวในวันพรุ่งนี้นะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ในปี2567ณวัดเกาะวาลุกาลามของจังหวัดลำปางในโอกาสณบัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับเรียนเชิญท่านรองและท่านปลัดลั่นของครับเรียนเชิญท่านประธานลั่นของ9ครั้งช้าๆนะครับท่านกันตึ้งตึ้งตึ้งเชิญเลยครับเชิญเลยครับ9ครั้งครับท่านครับเพื่อเป็นอนุสัญญาณนะบอกเทพพยดาฟ้าดิน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินได้รับทราบได้ปัตตานุโมทนาในงานบุญงานกุศลในครั้งนี้นะเรียนเชิญท่านนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและคณะนะท่านประกรณ์กนวลีปลัดจังหวัดนะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนนะได้ลั่นคล้องนะเพื่อเป็นสิริมงคลในการที่จะทำบุญในทางพระพุทธศาสนาเป็นลำดับไปนะครับและเชิญท่านได้ติดกันเทศก่อนท่านปักกันเทศไว้รอก่อนเชิญครับปักไว้ก่อนยังไม่ประเคนได้ครับโอเคครับนะพิธีเปิดจะเป็นทางการนะจบแล้วนะครับก็ต้องขอกราบนะขอบพระคุณนะทุกท่านนะทีมงานช่วยเก็บโพเดียมด้วยครับนะงานบุญประเพณีเทศมหาชาติมาเวสสดรชาดกนะที่นะทางท่านนะประธานในพิธีได้กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปตลอดถึงกิจกรรมงานบุญในวันนี้เราทำร่วมกันนะร่วมด้วยช่วยกันนะครับการเทศนั้นทางหัวหน้าส่วนราชการท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดกันเทศนะฮะเรียนเชิญเลยนะครับทางของลำปางรักเมืองเก่าในต้นใหญ่ด้วยนะครับผมสังเกตเห็นนะขันส่วนกลางก็มีนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พิธีการนะฟังพระธรรมเทศนานะซึ่งในวันนี้นะในส่วนของพระนักเทศนะขอนำเรียนนะพระนักเทศซึ่งจะแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติกันที่3ธนกัน209พระคาถาพระนักเทศที่ได้แสดงพระธรรมเทศนาก็คือท่านพระครูสังฆรักษ์สุนทรพจน์วัดเกาะวาลุกาลามท่านเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะซึ่งก็เดินทางนะเทศทั้งในและต่างประเทศนะครับเพื่อนะที่จะเป็นการนะส่งเสริมศรัทธาปัสสาทะแก่พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศนะซึ่งในครั้งนี้นะท่านก็ได้เดินทางนะมาร่วมด้วยช่วยงานนะโดยเฉพาะท่านเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะของท่านพระอาจารย์ดร.พระอธิการสุชาติจันทสโรเจ้าวาดวัดเกาะวาลุกาลามซึ่งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะซึ่งการทำงานของคณะสงฆ์นั้นนะแม้นะงานที่สำคัญเลยนั่นก็คืองานปกครองการศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์และอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับนะในโอกาสนี้นะได้เวลาแล้วก่อนที่พระสงฆ์นะองค์เทศจะได้ขึ้นธรรมาสน์เพื่อจะแสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสนี้ขอนะเรียนเชิญนะท่านนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ถวายหรือว่าได้ประเคนนะคัมภีเทศและประเคนตรปัตรขอเรียนเชิญครับซึ่งพิธีเทศตามธรรมเนียมหลวงที่ได้ถือปฏิบัตินะแม้องค์แสดงพระธรรมเทศนาจะขึ้นธรรมาสน์นะก็ต้องได้รับอาราธนาได้ถวายประเคนพระธรรมเทศนาเป็นตรปัตรนะเพื่อที่จะขึ้นสู่ธรรมาสน์นะเพราะว่าธรรมาสน์นั้นตามธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธเรานะถือว่านะเป็นของสูงนะครับลำดับต่อไปก็ขอกราบปรารถนาพระคุณท่าน
ผู้แสดงพระธรรมเทศนาท่านพระครูสังฆรักษ์สุนทรพจน์องค์แสดงพระธรรมเทศนาการเทศกันที่3ธนกันต์209พระคาถาได้ขึ้นสู่ธรรมาสเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้เข้าสู่พิธีการฟังเทศโดยเริ่มต้นจากการอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณเณนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณเณนสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิติตังปะพันเตปานาติปาตาเวระมะนียสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะนียสิกขาปะทังสมาธิยามิอินนาทานาเวระมะนียสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมะนียสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาลา
เวระมะเนียสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมะเนียสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะเนียสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะเนียสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวระมะเนียสิกขาปะทังสมาธิยามิราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวระมะเนียสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยลำดับต่อจากนี้ไปพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติมหาเวชสันดรชาดกกันที่3ธนกันต์209พระคาถาซึ่งแสดงโดยพระครูสังฆรักษ์สุนทรพจน์วัดเกาะวาลุกาลามปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานท่านนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้จุดเทียนส่องธรรมเรียนเชิญครับสุดสูสังและปฏิปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังพระธรรมเทศนาได้ปัญญาสร้างบารมีธรรมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังไยาจัทธาสันติธาสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพนควัตโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธสันติปิโคเทวีพุทธัสสะเมกันตุกันสาสะนังอา
ขังตังกินลุโคอันกรองโอ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 นติอะหังคันตะวังชานิตสามีติปัติฉันนายโยงโอ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 เคนะขันตะวาสิลิสะยะนะขับพันตะวาเรหทิตาเตสังตังสันลาปังสุดตะวะหากะรูนังปะริเทวังปะริเทวีติงขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพท่านพระอธิการสุชาติจันทสโลเจ้าวาดวัดเกาะวาลุกะลามปรำปางขอความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านนางสาวนิติยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปรำปางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีในวันนี้ขอเจริญพรคุณโยมประกรณ์กันณวันลีท่านปลัดจังหวัดลำปางได้รับเกียรติจากท่านมาเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดในวันนี้ขอเจริญพรท่านหัวหน้าส่วนราชการเจริญพรคุณโยมแม่กาญจนาชิมพาลีอดีตประธานมูลนิธิวัดเกาะวาลุกะลามในปีนี้ได้มาติดตามฟังพระธรรมเทศนาเทศมาชาติและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่อยู่ในณสถานที่แห่งนี้ถ้าเอ่ยชื่อครบทุกคนก็จบเวลาเทศพอดีวันนี้ทางวัดเกาะวาลุกะลามได้จัดงานบุญประเพณีเทศมหาชาติในช่วงเทศกาลออกพรรษาเป็นประจำทุกๆปีวัดเกาะวาลุกะลามสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตเจ้าวาดรูปที่1รูปที่2รูปที่3แล้วก็ปัจจุบันเป็นรูปที่4วัดเกาะวาลุกะลามในบรรดาหมู่วัดด้วยกันบรรดาญาติโยมคนรุ่นเก่าๆเขาจะเข้าใจกันว่าอันนี้วัดไทยก็คือมีเจ้าวาดตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบันนี้เป็นผู้ที่เกิดจากจังหวัดอื่นไม่ใช่จังหวัดลำปางส่วนวัดต่างๆในจังหวัดลำปางนั้นส่วนใหญ่ส่วนมากเกือบ 100% จะเป็นวัดเมืองเป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นโดยคนเมืองแล้วก็มีคนเมืองมีคนในพื้นที่มาเป็นเจ้าวาดภาษาคนในวัดเขาจะเรียกว่าวัดไทยวัดเมืองการจัดรูปแบบประเพณีอย่างนี้ถ้าให้เข้ายุคสมัยนี้ส่วนราชการนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยนะเพราะมีแห่งเดียวที่จัดแบบนี้ในจังหวัดลำปาง
แต่ก่อนก็จะมีพระคุณเจ้าสองรูปบ้างสามรูปบ้างสี่รูปบ้างจัดเป็นชุดเป็นคู่เทศมาแบบ13กันเทศแบบประยุกต์มีภาคเช้ามีภาคบ่ายมีแหล่มีโคสัปปมาณิกาในปีนี้เป็นจังหวัดที่เดินทางกลับมาจากประเทศเยอรมนีและมีโอกาสได้มาร่วมงานกับที่วัดเกาะวาลุกลามก็เลยเรียนท่านเจ้าวาดว่าปีนี้อยู่ว่าจะมาช่วยงานจะเอาประสบการณ์จากที่เราไปเทศมาเนี่ยตามวัดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดต่างๆวัดที่อื่นนี่ไอ้ที่ห้อยๆย้อยๆกันตรงเนี้ยเขาไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเขาจะเอาใส่โตกเอาใส่พานแล้วก็เอาไปห้อยตามต้นกล้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่มีวัดเกาะนี่แหละที่ยังอนุรักษ์ประเพณีไว้นะคนรู้ก็ทราบก็เอาผลหมากรากไม้มากันคนละนิดคนละหน่อยเอามาใส่โตกเอามาใส่พานแล้วก็เอามาแขวนไว้ถามว่าเขาแขวนตรงนี้ทำไมทำไมต้องมีต้นกล้วยทำไมต้องมีต้นอ้อยเพราะว่าจำลองป่าให้มันเหมือนป่าเพราะว่าถ้าฟังเทศมหาชาติเนี่ยถ้าท่านใดฟังแล้วเนี่ยจบครบ13กันมันจะมีไฮไลท์อยู่แทบทุกกันเลยนะเทศมหาชาติเนี่ยเป็นเทศเรื่องเดียวแล้วก็เป็นเทศที่มีเสน่ห์มากถ้าเราสามารถที่จะจับสำเนาเข้าความในแต่ละกันแต่ละกันแต่ละกันได้เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระท่านแสดงเองไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครก็ไม่รู้แต่งเข้าไว้ไม่ใช่แต่เป็นการสื่อสารเจตนารมณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเล่าไว้ดังนั้นถ้าใครฟังในกันที่หนึ่งเขาก็จะกล่าวไตเติ้ลตรงนี้ไว้นั่นก็คือมีความเป็นมาเป็นไปในของการเทศมหาชาติในการที่9เนี่ยพระนางมัตสีปีนี้ก็รับเทศด้วยแต่เป็นช่วงบ่ายนะแล้วปีนี้มีทรงเครื่องมีพระนางมัตสีตัวจริงมาแสดงนะถ้าเรียกว่าทะลุนอกจอออกมาพระนางมัตสีเข้าป่าหาผลไม้ไงก็เราก็จำลองป่าเอาผลไม้มานี่ปีนี้นี่รูปแบบอันนี้นี่ต้องให้เครดิตที่ประเทศเยอรมนีที่จะมาไปจำพรรษาปีพ.ศ.261กับปีพ.ศ.262แล้วก็ไปทุกปีปีละ1ครั้ง2ครั้งแล้วแต่ครั้งนึงก็3เดือนเขาจัดแบบเนี้ยพานขันโตกมากกว่านี้บางคนรับเป็นโตกบางคนรับเป็นชุดมางี้เขาเอามาเขาหากันมาเขาชวนกันมาสร้างฐานบารมีปีนี้ก็เลยมาขออนุญาตท่านเจ้าวาดว่าขออนุญาตออกไอเดียเกือบทั้งหมดจัดรูปแบบต้นกล้วยหามที่มีเครือได้ต้องหามานะหามาได้ทีมงาน9รวมช่างให้ลูกน้องมา5คนเมื่อวานเนี้ยตัดเอามาถวายประสานงานไว้ล่วงหน้าก่อนประมาณ1เดือนว่าขอต้นกล้วยหน่อยทีนี้แหละใครอยากเอาต้นกล้วยมาร่วมบุญมีบ้านมีป่ามีสวนก็ไปปลูกกันเข้าถึงหลักก็เอามาสร้างทานบารมีไงพอเสร็จงานแล้วกล้วยก็ตัดแจกกันไปหน่อกล้วยก็ไปปลูกกันไปเป็นมงคลอีกผลหมากรากไม้ที่เอามาตรงนี้แจกกันทั้งนั้นเรามาสร้างทานบารมีให้โดยเฉพาะให้สิ่งที่ทานได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษาเวลาก็จะกล่าวที่มาที่ไปของเทศมหาชาติสักนิดหนึ่งครูบาอาจารย์บอกไว้ว่าถ้ามีโอกาสไปเทศที่ไหนไปชี้แจงแสดงธรรมที่ไหนต้องกล่าวความเป็นมาของเทศมหาชาติให้โยมฟังเพราะถ้าฟังแล้วรู้ฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วจำได้ก็สามารถนำเอาไปถ่ายทอดให้กับลูกหลานได้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสไม่เล่าไม่แสดงให้พระภิกษุฟังเนี่ยพวกเราจะไม่รู้เลยเพราะว่าผู้ที่รู้เรื่องนี้คนเดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติเจริญวัย29พระพรรษาตามหลักฐานพุทธประวัติเสด็จหนีออกบวชนะถ้าเราจำพุทธประวัติกันได้ออกบวชไปเป็นเวลา6ปีระหว่างนั้นวิเคราะห์ได้เลยว่าคงจะส่งทหารตามหากันแน่นอนหาไม่พบ
หาไม่เจอหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมีความปรารถนาอยากจะไปแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาและเหล่าปยุรวงศาญาติติดตามด้วยพระสาวกทั้งหลายเมื่อไปถึงแล้วไม่เข้าในราชวังประทับอยู่หน้าพระราชวังนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่อย่างนั้นเหล่าบรรดาเสนาอำมาตย์ทราบปุ๊บก็รีบกลับเข้าไปทูลต่อพระเจ้าสุทโธทนะมาแล้วมาแล้วเจ้าชายสิทธัตถะที่หายไปเวลา6ปีบัดนี้มาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าสุทโธทนะและกับเหล่าปยุรวงศาญาติเนี่ยโถโยมใครจะไม่รักลูกเนี่ยท่านประธานใครจะไม่รักลูกหายไป6ปีหาตัวเท่าไหร่ก็ไม่เจอพอมาอีกทีนึงอยู่หน้าพระเจ้าวังก็รีบออกไปพอออกไปเสร็จก็ทรงตำหนิเป็นราชโอรสเป็นกษัตริย์มานอนกลางดินกินกษัตริย์อย่างนี้ได้ยังไงเหล่าปยุรวงศาญาติก็พากันดูหมิ่นดูแคลนดูถูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นพระเจ้าสุทโธทนะแล้วก็พระปยุรวงศาญาตินี่ยังไม่ทราบว่าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ขึ้นให้มีแผ่นดินสะเทือนเรือนลั่นให้มีลมฟ้าให้มีลมฝนมาแล้วก็เนรมิตพระบรกายเหาะขึ้นไปบนนภาอากาศบันดาลให้ฝนตกลงมาฝนอันเนี้ยมีลักษณะพิเศษ3ประการประการที่1ตกถึงพื้นปั๊บแห้งปุ๊บเลยไม่ขังเจิ่งนองแบบไม่สายเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนอีสานไม่ท่วมขังอย่างนี้ตกถึงพื้นปุ๊บแห้งปั๊บทันที2ใครไม่อยากเปียกตั้งจิตอธิษฐานเลยฝนจะแหวกเป็นช่องไม่ต้องกลางจ้องไม่ต้องกลางล่มประการที่3ฝนน่ะอันเนี้ยมีลักษณะพิเศษที่แปลกมากมีลักษณะสีแดงแดงแบบไหนอ่ะโบราณบอกว่าแดงแบบเท้านกพิราบบางคนไม่เคยเห็นแดงแบบปูนกินหมากคนรุ่นเก่าพอเข้าใจได้ว่าปูนกินหมากมันสีแดงยังไงแต่ว่าเอาแบบชัดๆใกล้ๆเลยแดงแบบเนี่ยในต้นขันกันเทศนิยมมันแดงแบบเนี้ยฝนบวกละพัดอ่ะเขาเรียกว่าแดงละเลือแดงแบบเนี้ยในขันกันเทศเนี่ยหรือว่ามันไกลไปในขันกันเทศอ่ะโยมลองหยิบกระเป๋ามาดูสิลูดซิปมาเปิดมาดูสิมันมีไหมแบงค์แดงๆจับขึ้นมาชูดูดิเผื่อมันจะมาตกหน้าธรรมมาศมั่งอะไรเงี้ยนะนี่ถ้าเป็นที่อื่นนะโยมป่านี้ลุกมาแล้ว20 50 100มั่งลุกมาสะบัดเท่านี้โอ้ยหมดเลยที่อื่นน่ะมากันเป็นแถวเลยเพราะเขาฟังเทศบ่อยเขารู้ไงเพิ่มบุญให้บุญอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นนักร้องเอาพวงมาลัยไปคล้องถ้าพระผมอะไรมาคล้องเหมือนจะดูกันอะไรอยู่ใช่ไหมโยมน่ะ20 50โบราณเขาสอนลูกสอนหลานไว้ว่าจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินก็ต้องเตรียมอาหารเตรียมน้ำไปก่อนแล้งที่สำคัญที่สุดคนเฒ่าคนเก่าคนแก่บอกว่าอย่าลืมเลยจะไปวัดไปวานเนี่ยไปฟังเทศน์ฟังธรรมให้แตกแบงค์แตกสตางค์ไว้นะว่างั้นเนี่ยนี่มาแล้วนี่คุณแม่อุไลที่เรียกคุณแม่อุไลเพราะว่าลูกชายเนี่ยเคยมาบวชแล้วเป็นพระพี่เลี้ยงแล้ววัยอายุใกล้ๆกันมาแล้วฝนโบกละพัดมาโบกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยโยมเขามีกติกานะเป็น MOU มาตรฐานสากลโลกอยู่ในขันกันเทศเป็นของวัดถ้าอยู่ในรัศมีธรรมะจะเป็นของพระก็คือพระที่เทศมันเป็น MOU สากลกรรมการมาเก็บก็ไม่ได้นะเอาคำพีเคาะเลยเอาด้านตะลับปัดเคาะเลยไม่ได้นี่มันเป็นสิทธิอาณาเขตบริเวณของฉันนะเขาอยากจะเพิ่มบุญเขาอยากจะมาให้กำลังใจเป็นสิทธิของเขาเป็นบุญนะอันนี้ให้เข้าใจหลังจากที่ฝนตกลงมาตรงนั้นนะพระภิกษุตกใจเกิดมาไม่เคยเห็นติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยเห็นท่านแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้พากันก้มลงกราบพระเจ้าสุทโธทนะก้มลงกราบเลยเนี่ยตกหามาละสาธุ
ขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคุณแม่นะนี่อายุ84ละนี่ยังแข็งแรงอยู่ร่วมบุญร่วมงานกันมาเยอะพากันก้มลงกราบกราบใหญ่พระเจ้าสุโธทนะพระประยุรวงศ์สายันนี่ก้มลงกราบกราบกราบกันใหญ่พระสงฆ์สาวกที่ติดตามจึงเข้าไปทูลถามว่าฝนอะไรทำไมมีลักษณะพิเศษอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าว่าฝนที่ตกเนี่ยไม่ใช่ตกในชาติปัจจุบันที่เราเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เท่านั้นนะมาได้เรื่อยๆนะโยมนะนะขนมก็ดีนะของเบรกก็ดีแจกได้ทานได้นะโยมมันเป็นประเพณีอย่างเงี้ยเดินแจกไปนั่งทานไปฟังไปพากันก้มลงกราบกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าว่าฝนอันเนี้ยชื่อว่าฝนโบกขรพัดโยมจำไว้นะถ้าฟังเทศมหาชาติจนจบนี่จะรู้ว่าฝนโบกขรพัดนี่ตกในการที่เท่าไหร่แต่ปกติเขาจะไม่เฉลยอ่ะเพราะเฉลยแล้วเดี๋ยวโยมก็รีบกลับกันก่อนละแต่เดี๋ยวท่านประธานก็จะกลับละอยู่ตามเวลาฝนนี้ชื่อว่าฝนโบกขรพัดนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าว่าไม่ใช่ตกในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นนู่นนู่นเมื่อก่อนยังไม่ได้เทศเห็นพระเขาเทศกันก็ถามว่าทำไมหลวงพ่อถึงนู่นนานจังผมก็กำลังจะนึกอยู่จะเทศยังไงดีว่าอีกในหนึ่งก็เคยฟังนิทานไหมล่ะทำไมเวลาเริ่มแรกเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่จะเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมันเล่าเลยไม่ได้เลยโยมจะไม่ต้องมีว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมันเป็นแบบของมันหลังจากที่ท่านตรัสเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยนู้นในสมัยที่เราเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเป็นพระโพธิสัตว์ชาติที่500ชาติสุดท้ายมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นท่านก็เล่าตั้งแต่ต้นท่ามกลางจนจบนะเล่าตั้งแต่ต้นท่ามกลางจนจบผู้รู้ผู้ฟังก็จำแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็เล่ากันต่อมาจารึกไว้บนแผ่นหินบ้าง จารึกไว้ในใบลานบ้างในคัมภีร์บ้างตอนหลังมาเราเรียกว่ามหาชาติมหาแปลว่าใหญ่ชาติหรือชาติหมายถึงการเกิดการกำเนิดถือเอากำเนิดของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งที่มีนามว่าเวสสันดรท่านก็ตรัสเล่าให้ฟังเราอย่างไรเราไปเล่ามาแล้วก็เอามารวบรวมเป็นคัมภีร์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นตอนเพื่ออะไรให้โยมฟังเนี่ยอย่างใครจะเป็นเจ้าภาพกันทุสพรใครจะเป็นเจ้าภาพหิมพานต์ใครจะเป็นเจ้าภาพท่านกันเนี่ยเวลามาฟังเทศบางคนนะรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยจองเป็นเจ้าภาพกันท่านกันสั่งเสียไว้เลยนะถ้ากูตายไปนะมึงไปทำกันเทศต่อนะรุ่นลูกสืบทอดกันมาวัดไหนจะเทศมหาชาติตั้งแต่อุตรดิตถ์ภาคเหนือตอนล่างไปเนี่ยเขาจะเทศภาคกลางอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรยันนครวันยันกรุงเทพเทศภาษาไทยแบบนี้เป็นตอนไปก็สะดวกต่อการเป็นเจ้าภาพบางวัดหาเจ้าภาพนะแต่ละกันได้20ขันกันเทศ50ขันกันเทศ30ขันกันเทศ100ขันกันเทศบางกันนะขึ้นอยู่ที่คณะกรรมการขึ้นอยู่ที่วัดขึ้นอยู่ที่จะขยันหาเจ้าภาพหาได้มากผลไม้มาได้มากคนก็เข้ามาฟังธรรมมากเงินก็ได้มากสืบทอดยุคศาสนามันได้หมดทุกอย่างต้องเกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจึงฝากบอกไว้ว่าท่านทั้งหลายปีหน้ามาฟังเทศน์วัดเกาะอย่ามามือเปล่านะจ๊ะผลหมากรากไม้มีอะไรก็หิ้วมาเอามาเยอะๆโยมงาใครอยากเอาอะไรมาถวายจองสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าไว้เป็น13กัน 1,000 พระคาถาอาตมาก็จะเรียบเรียงเป็นทำนองโคสัปปมาณิกาให้ฟังย่อๆว่าแต่ละกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างให้ญาติโยมได้สดับรับฟังกันนะ ประทมนะมะเหตุเรื่องเวทสันดอนสันแดง
งณเมื่อตอนณพระพุทธทะองค์ได้พบนะพระญาติสังกัยะวงนังอันลิยะทรงอยู่พร้อมกันนะเป็นมหาชาตินะปัญชินนะสมัยทำนานนะยิ่งใหญ่อย่างมหันต์ทรงหนึ่งสักแดงไว้ถึงสิบนะสามกันนะทุกท่านฟังฉันนะบรรยายกันละที่หนึ่งนะชื่อทศนะสะพรพุทธมารดรขอพรดังไม้นางพุทธสันดีก็จุดติเกินกายรับพรมาได้ทั้งสิบนะประการหิมมาพานมาพานเป็นกันที่สองชาวเมืองคุณกองด้วยคดนัชสารพระเวทสันดรพระราชทานจึงเกิดเหตุการณ์ต้องออกจากเมืองกันที่สามทานกันช้างมารถนั้นให้ท่านสืบเนื่องหมู่พระอามมาขอมิขัดเครื่องทรงปลดทรงเปลืองปล่อยเป็นทานกันละที่สี่วันนั้นประเวทเดินดงคำเขตสู่ทินสถานยังเข้าวงกฎเข้าพรตอยู่ชานพร้อมธิดาและกุมารเล่นนางมัดเสียงกันนาทีห้ากันชูชกเหมือนตัวตรกนาตกระเรือที่นาจะขอกุมารจากองค์ทัชีมาปรนเปรอที่แม่อมิตรนาตดากันละที่หกจุนละพลเจตบุตรสับสนเป็นหนักเป็นหนากลับพิษกลับทิ้งวสานตราจึงปล่อยเข้าป่าจีทางไปกันที่เจ็ดมหาพลเท่าหลงวกเวียนวนในป่าใหญ่อันจุดัดฤาษีนึงก็เชื่อใจชี้ทางให้ไม่ลงเลยกันนาทีแปดกันนกุมารนาสงสารนาเสียจริงเอ๋ยชาลีกันหาเจ้าสามเชยถูกยกออกเอ๋ยให้แก่พามกันนาทีเก้ากันมัดสีแม่ดวงฤดีนาแววันวามนักเทพสามสัตว์นะสกัดอยู่ตามหนทางสุดข้ามแน่ต้องทูลวอนกันละที่สิบนะสัตว์นะกระบับกินนะแปลงขอรับไม่ถ่ายถอนขอนางมัดสีพร้อมคืนให้ก่อนและประทานพรถึงแปดประการกันที่สิบเอ็ดกันมหาราชชูชกผิดพลาดลงสถานเข้าเมืองสีพีนี่แสนเบิกบานเขาเลี้ยงอาหารจนท้องแตกตายกันที่สิบสองชอกษัตริย์จะเอากุ้งเล่งรัดโดยเร็วหมายจัดราชรถบทนัทจรมุ่งหน้าไปหกองค์ร่วนได้มาพบกันกันที่สิบสาม
กันสุดท้ายชื่นสุขเลือลายนั่งคอนกันเกินสุธานีอาศีพีนั้นพร้อมหน้ากันทั้งหกพระองค์แม้ใครฟังเทศมหาชาติทุกกันไม่พลาดยอมสมประสงค์นัดจะหวังสิ่งใดได้ดังจำนงความสุขยืนยงตลอดกาลสาธุนั่งฟังเทศมหาชาติที่เขาบอกว่า13กัน 1,000 พระคาถาในวันเดียวเนี่ยจบเนี่ยเราแบบเอาย่อๆนี่จบแล้วนะท่านประธานครบ13กันแล้วนะมันอยู่ที่เทคนิคแต่เวลาเทศกิละกันขยายไปเนี่ยเพราะยังบอกว่าเป็นไปได้ยังไงโบราณเขาจัดเทศมหาชาติกันตั้ง3วัน3คืนนะจัดข้ามวันข้ามคืนเลยนะเดี๋ยวนี้ต้องประยุกต์นะก็จะเหลือ1วันบ้างก็จะเหลือสักครึ่งวันบ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่ฝนโบกละพัดโบกได้เรื่อยๆโยมปรับทางนี้ก็ได้ปรับทางนี้เดี๋ยวจะไปโดนพานเทียนส่องธรรมนะ หลังจากที่เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาเจ้าตรัสย่อตัดเล่าแบบเนี้ยเป็นเรื่องเดียวนะท่านประธานเป็นเรื่องเดียวเทศมหาชาติเนี่ยอาตมานิยามหรืออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเหมือนอย่างเรามีโซ่เส้นหนึ่งแล้วมี13ห่วงนะถ้าแต่ละห่วงแต่ละห่วงไม่นำมาร้อยรวมกันเนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยเหมือนเศษเหล็กแต่พอเอามา113ห่วง13กันเนี่ย13ตอนเนี่ยแต่เรื่องเดียวเนี่ยเป็นเชือกเนี่ยใช้ลากอะไรก็ได้ใช้ยกอะไรก็ได้นี่คือคุณค่าเพราะฉะนั้นเทศมหาชาติเนี่ยตามที่ท่านปลัดท่านจังหวัดได้กล่าวรายงานที่ท่านประธานได้กล่าวตรงนั้นนะนั่นคือหัวใจที่สำคัญของวัตถุประสงค์และปีนี้ของวัดเกาะนี่เราจัดแบบเฉลิมพระเกียรติเทิดพระเกียรติกับพระองค์ท่านดังนั้นตอนนี้ไม่ว่างานอะไรส่วนราชการอะไรของวัดอะไรทำให้พระองค์ท่านได้เนี่ยแสดงออกได้เนี่ยทุกท่านที่มาตรงนี้จะมาว่าเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยวันนี้ก็ชื่นใจดีใจที่ท่านได้มานะท่านสละเวลามาอาตมาชี้แจงตรงเบื้องต้นว่าที่มาของเทศมหาชาติให้โยมได้สดับรับฟังแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนก่อนจะนำเข้าสู่เรื่องเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแหล่นอกแหล่นอกคือมีผู้มีความรู้เขาแต่งไว้นะเรียบเรียงเขาไว้อาจารย์ท่านนี้นี่เป็นอาจารย์ที่แต่งกลอนเก่งมากชื่อนี้อยู่ในใจตลอดและเนื้อเนี่ยตมาได้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545สมัยนั้นไปเรียนปริญญาตรีเป็นพระเนี่ยที่วิไลราชภัฏอุตรดิตถ์สถาบันราชภัฏตอนนั้นท่านแต่งให้ชื่ออาจารย์ปิยนุชสิงห์ชาเนี่ยแต่งให้บอกปั๊บแต่งปุ๊บครึ่งชั่วโมงเสร็จเลยเราก็เอาไปจดไปพิมพ์กันมาโอ้โหเป็นแต่งที่ดีมากทำให้เห็นภาพเลยว่า13กันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างขึ้นบ้างอย่างน้อยๆโยมได้อานิสงส์ละวันนี้ใครอยู่ครบหรือไม่ครบไปตลอดนะได้ฟังเนื้อความเมื่อตะกี้นี่นะได้ฟังแล้วถือว่าครบ13กันละโยมนะกันทศพรกล่าวถึงพระนางปุษฎีได้รับพร10ประการแล้วสวรรคตไปเป็นมเหสีขององค์อมรินทราธิราชอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องฉับพลันอลังสีเหมือนคล้ายๆลิเกโยมเศร้าหมองมีเหงื่อออกทางกัดโฉออกทางลักแร้องค์อมรินทร์บอกว่าพระน้องนี่หมดบุญละจะต้องไปจุติยังโลกมนุษย์ละพระนางพุทธศรีก็ขอพร10ประการหลังจากได้รับพร10ประการเสร็จพระนางพุทธศรีก็กลับมายังโลกมนุษย์ก็ได้ชื่อว่านางพุทธศรีอีกอภิเษกสมรสกับพระเจ้ากรุงสนชัยนี่จบในกันที่1กันที่2เป็นกันไฮไลท์
ครบ6กษัตริย์นะพระเจ้ากรุงสนใจกับพระนางผุสดีเนี่ยอภิเษกสมรสกันแล้วให้กำเนิดพระโอรส1องค์ชื่อว่าเวสสันดรทำไมต้องชื่อเวสสันดรนี่เวลาฟังเทศทำไมชื่ออื่นไม่ได้เหรอเพราะว่าอะไรสระเอวาแหวนสอเสืออ่านแบบภาษาบาลีคือเวสสะถ้าภาษาไทยอ่านว่าเวสเวสสะตัวนี้แปลว่าพ่อค้าพระเจ้าเวสสันดรเนี่ยประสูติที่เขามีการค้าขายมีพ่อค้าเอาของมาขายธรรมเนียมโบราณเมื่อก่อนเนี้ยสุภาพสตรีจะต้องไปคลอดบ้านเกิดของตัวเองระหว่างทางนะประชวนพระคันนะคลอดตรงนั้นแหละล้อมกรอบตรงนั้นแหละนะเลยเรียกว่าเวสสะเอาชื่อมาตั้งให้สันดอนก็อาจจะบอกว่าเกิดกับแผ่นดินนะดินดงดอนเลยเรียกว่าเวสสันดอนนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ทราบความหมายตรงนี้แล้วอาสาธุหน่อยสาธุที่ชวนให้สาธุไม่ใช่อะไรนะบางคนก็จิ้มไลน์ดูเฟซนั่งหลับนั่งคุยกันเขาสาธุก็สาธุไม่รู้สาธุอะไรพระก็เลยมีมุกว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้สาธุบ้างสาธุที่เข้าใจคำว่าเวสสะเวสสันดรมันมีความหมายมาอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นแล้วพระเจ้าเวสสันดรก็เจริญพระชนพรรษาขึ้นมาอภิเษกสมรสกับพระนางมัตสีอยู่ไปอยู่ไปให้กำเนิดพระชรสหนึ่งองค์ชื่อว่าชาลีทำไมจึงชื่อว่าชาลีถ้าเทศสององค์นะอีกองค์หนึ่งเขาจะถามสอดเข้ามาทันทีทำไมถึงชาลีเพราะชาลีแปลว่าตะข่ายทองเวลาพระนางมัตสีกำลังจะคลอดให้กำเนิดโอรสออกมานั่นน่ะมองซ้ายมองขวามองหน้าหลังหาอะไรไม่ได้ไปเจอตะข่ายทองเอามารองรับตอนคลอดปั๊บทันทีเลยนะชาลีไปว่าตะข่ายหรือว่าจะใช้นิกเนมก็ได้น้องเน็ต .com เนี่ยจำง่ายดีเน็ตไปว่าตะข่ายเนี่ยภาษาอังกฤษอยู่ไปอยู่มาพนางมาสีตั้งครรภ์อีกคลอดพระราชธิดาอีกหนึ่งองค์ชื่อว่ากันหามองซ้ายมองขวามองหน้าหลังหาอะไรมาลองรับไม่ทันไปเอาหนังหมีควายสีดำผืนใหญ่มาลองรับคลอดก็เลยตั้งชื่อว่ากันหาเพราะกันหาแปลว่าดำหรือน้องดำ .com ดำแบบหนังหมีใหญ่อะนี่เป็นต้นนั้นชื่อก็มีที่มาที่ไปนะฟังเทศมหาชาติต้องวิเคราะห์เจาะลึกมันมีเสน่ห์ตรงนี้ไปไหนไปวัดไปทำไมไปทำบุญทำบุญอะไรเทศมหาชาติจอเจ้าภาพการไหนเรื่องอะไรจะเวสสันดรแค่นั้นต้องรู้ชื่อทำไมถึงชื่อชาลีทำไมถึงชื่อกันนะเขามีที่มาที่ไปของเขาการที่สองนี่หกกษัตริย์เลยนะไฮไลท์และเรื่องเทศมหาชาตินี่มีกษัตริย์อยู่หกพระองค์พระเจ้าเวสสันดรบริจาคทานเป็นประจำสร้างทานบารมีเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งเมืองกลิงกราชเกิดข้าวยากหมากแพงเนี่ยอย่างเงี้ยฝนไม่ตกฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลโรคภัยไข้เจ็บโรคหาบเวียนอุ้ยไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเมืองสีพีเพราะอะไรเขามีช้างปัจจยานาเคนช้างปัจจยานาเคนนี่มาตอนไหนตอนที่พระเจ้าเวสสันดรประสูตรนางช้างเอาลูกช้างมาไว้ในโรงช้างอย่างนั้นตำราบอกอย่างนั้นช้างนี้เจริญเติบโตขึ้นมาชื่อว่าช้างปัจจยนาเคนโอ้โหฝนตกต้องตามฤดูกาลเข้าไม่ยากหมากไม่แพงอาหารข้าวสารสมบูรณ์โรคภัยก็จะมันดีหมดเลยดีตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีเมืองกลิงกราชอยากได้ช้างปัจจยนาเคนส่งพราหมณ์8นายมาขอให้ไหมให้ปรากฏว่าหลังจากยกช้างให้กับพราหมณ์เมืองกลิงกราชไปแล้วประชาชนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจเป็นกษัตริย์ทำดีประชาชนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจพากันยกขบวนไปประท้วงดิหน้าทำเนียบนั่นน่ะเจ้าเวสสันดรออกไปเจ้าเวสสันดรออกไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มีในปัจจุบันนี้นะประท้วงเนี่ยมีมาแต่สมัยนู้นละเอาเทศแบบไม่ให้ไปอยู่ในคุกกันละกันเนาะเขาบอกว่าเอาประท้วงละกันอยู่หน้าพระราชวังก็พระเจ้ากรุงสนใจทำไงอ่ะทางขวาราชวง
พระราชโอรสทางซ้ายก็ประชาชนเหมือนเจ้าวาดอ่ะคนนั้นมาฟ้องนั่นคนนั้นมาฟ้องนี่คนนี้มาฟ้องนั้นโอ้ยมันจะเชื่อใครดีหนักใจนะจะเชื่อประชาชนอันนี้ก็ลูกในไส้ไอ้จะเข้าข้างลูกในไส้แล้วปกครองไฟฟ้าประชาชนทำไงอ่ะพระเจ้ากรุงสนชัยก็เลยบอกเอาอย่างนี้นี่เป็นพระปีชาญาณมากเลยนี่อยู่ในการที่สองนะก็บอกว่าโทษของพระเจ้าเวสสันดรเนี่ยจะต้องถูกตัดสินประหารชีวิตโอ้โหประชาชนที่มาร้องขบวนดีใจเลยไอ้พวกเราประหารชีวิตแล้วบริจาคช้างไปนี่อีกหน่อยเขามาขอเมืองอีกหน่อยเขามาขอบ้านอีกหน่อยเขามาขอที่นาขอทรัพย์สมบัติไม่ยกให้เขาหมดหรือไม่ได้ช้างปัจจยนาเคนี่เป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่เป็นของพระองค์พระเจ้ากรุงสนชัยก็บอกว่าใช่โทษที่ประหารชีวิตแต่ถ้าเลือดของพระเจ้าเวสสันดรเนี่ยที่ประหารชีวิตแล้วเนี่ยหยดลงบนพื้นแผ่นดินเนี่ยแม้แต่หยดเดียวนะจะเกิดกะรีบ้านกะรีเมืองแผ่นลุกเป็นไฟข้าวยากหมากแพงจะหนักยิ่งกว่ากะรีกราดอีกนี่ลุกหลักเลยเอาไงดีวะพระเจ้ากรุงสนชัยก็เลยตัดสินใจเพียงเอาอย่างนี้เราจะเนรเทศไปอยู่เขาวงกตให้ไปเจอสัตว์มั่งไปเจอความยากเจอความลำบากเจอความทุกข์ทรมานบ้างอย่างนั้นเป็นต้นไปอยู่นั่นแหละดีกว่าโบราณบอกให้ตายหาตายหอมตายกระเทียมอ่ะมันค่อยๆเหี่ยวเฉาตายไปเองอ่ะถ้าตัดสินประหารชีวิตตัวนี้มันเร็วไปประชาชนก็เชื่อผู้นำไงเขาเชื่อกษัตริย์สุดท้ายแล้วพระเจ้ากรุงสนใจก็เลยร่างพระราชสารให้อำมาตย์ร่างพระราชสารเอาไปส่งให้พระเจ้าเวสสันดรพระเจ้าสเวนรับปุ๊บรู้เลยว่าถูกเนรเทศไปอยู่เขาวงกตนี่จบกันที่สองกล่าวไตเติ้ลให้ฟังนี่ย่อสุดละทีเข้าสู่ในการที่สามการที่อาตมารับผิดชอบการที่อาตมาจะแสดงชี้แจงให้ญาติโยมศรัทธาสาชนไหนได้สดับรับฟังเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าถ้ามีเวลาเราต้องกล่าวที่มาที่ไปมีเวลาเราต้องกล่าวหัวม้วนกล่าวไตเติ้ลให้เพื่ออะไรให้โยมได้ฟังให้ได้รู้ให้ได้เข้าใจว่าเทศมหาชาติมีความสำคัญอย่างนี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ให้โยมได้ฟังทีนี้ในการธนกันเนี่ยที่อาตมาภาพจะชี้แจงเนี่ยจะกล่าวเป็นทํานองในทํานองหลวงให้ญาติโยมได้สดับรับฟังสักนิดหนึ่งเป็นทํานองหลวงนะเหมือนอย่างที่อาตมาภาพขึ้นจุนนีบทต้นให้ฟังนะตรงนั้นนะเป็นทํานองโคสัพอมนิกาแบบทํานองหลวงเทศต่อหน้าพระที่นั่งเทศต่อหน้าผู้แทนพระองค์อะไรก็ขึ้นบาลีแบบนั้นอันนั้นเป็นในนครบาลเป็นวัดหลวงหรือว่าเป็นวัดที่เขาจะจัดแบบทํานองหลวงแต่ว่าการขึ้นบาลีจุนนีบทต้นตรงเนี้ยเป็นการรักษาไว้นะถ้าแบบธรรมวัดก็นะโมตัสสะภะคะวะโตบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอย่างนี้แบบนี้ธรรมวัตรก็ได้แต่อย่างของอาตมานี่มันผสมผสานไลฟ์สไตล์นะมีทั้งแบบธรรมวัตรมีทั้งแบบทํานองหลวงมีทั้งแบบประยุกต์มีแหล่นอกมาประกอบอันนี้ก็แบบพวกชนบทบ้านนอกอ่ะนะสมเด็จพระนางผุสดีพอทราบว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเนรเทศโอ้โหแม่รีบครองนะแต่งองค์ทรงเครื่องเสด็จมุ่งหน้าสู่ยังที่ประทับของพระเจ้าเวสสันดรเลยเสด็จพ่อทำอย่างนี้ไม่ถูกเสด็จพ่อนี่ไปเชื่อทำไมไพ่ฟ้าประชาชนแค่หยิบมือเดียวจะเป็นเนรเทศราชโอรสของเราได้ยังไงต่อไปจะต้องสืบกษัตริย์จะต้องครองบ้านครองเมืองเดี๋ยวเสด็จแม่จะไปขอให้เสด็จพ่อยกอธิกรโทษเองนะเดี๋ยวเสด็จแม่จะไปปกป้องลูกเองเนี่ยเขาบอกดูแม่เนี่ยที่ดีต้องดูแม่อย่างพระนางผุสดีอย่างเงี้ยรักลูกพระนางผุสดีออกจากตำหนักของพระเจ้าเวสสันดรมุ่งหน้าสู่พระตำหนักของพระเจ้ากรุงสนชัยเป็นทํานองหลวง
สมเด็จพระพุทธสดียอพระกรจุรีขึ้นเนื้ออุตมังสิโรจน์พระพุทธเจ้าข้าจงทรงพระกรุณาโปรดขอพระราชทานโทษเจ้าเวสสันดรลูกอ่อนกระทำระเมิดจิตผิดกระสวงอันนี้นักลวงพระราชอาญาฝ่าร้ององค์อิสเลตยกนาพระยาศีสเวตบวรเอกฉัตรหิลันลัตสมีให้เป็นทานโทษก็ถึงจำกัดจากราชฐานบ้านเมืองกราวกระหม่อมก็คิดเคืองไม่รู้หายหากว่าเป็นหนอเนื้อเชื้อสายจึงสังเวชขอพระปิ่นปกเปได้โปรดกล่าวอันหนึ่งเล่ากุญชรลำขะเชนทอนกระสัตว์อื่นหมื่นนครไม่หาได้เป็นสีวังเวียงชายมิ่งมงคลเมืองพระโอรสเล่าก็ลุ่นเรื่องสุดกระสัตว์จะกำจัดให้พัดพรากจากราชธานินใช่ว่าคุดชนะกินจะคืนวังพระองค์ช่างเชื่อฟังคำคนอันชั่วโชดชาวเมืองมันกล่าวโทษพลอยโกรธตอบเสียกรรมแล้วซ้ำชอบกระมังนาพระทูลกราบพระคุณเอ๋ยทำนองหลวงว่าอย่างนี้ว่าในคัมภีร์ว่าไปเรื่อยๆฟังไปฟังมา3ชั่วโมงครึ่งเต็มกันนะแต่นี่ย่อให้ฟังฟังแล้วเป็นทำนองหลวงถ้าโยมฟังแล้วนั่งนิ่งๆฟังแล้วเนี่ยจะเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่พระนางพุทธสดีไปทูลขออธิกรโทษต่อพระเจ้ากรุงสนใจพระเจ้ากรุงสนใจทำไงนิ่งใช้ทฤษฎีนอนิ่งพระนางมัทพุทธสดีพูดไปก็นอนั่งนอนั่งเสร็จแล้วก็นอนอนใช้ทฤษฎีสามนอพระนางพุทธสดีจะพูดประการใดจะทูลประการใดพระเจ้ากรุงสนใจนิ่งอย่างเดียวไม่ตอบนั่งนอนปล่อยให้พูดไปอยากพูดพูดไปจนพระนางพุทธสดีเห็นว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเนี่ยไม่ตอบอะไรเลยนิ่งอย่างเดียวพระท่านจึงบอกว่าสามีภรรยาเวลาฟังเทศน์เนี่ยฟังตรงนี้อีกฝ่ายพูดหนึ่งอีกฝ่ายฟังอีกฝ่ายฟังอีกฝ่ายพูดมันจะไม่ทะเลาะกันยี่ตื่นเช้ามาใส่บาตรไม่ได้เพราะทำไมตาเขียวปากเจอหูบวมถ้าไปใส่บาตรเดี๋ยวพระเห็นเขาอย่างเงี้ยเนี่ยฟังเทศเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงเนี้ยอ๋อเอาแบบนี้ไปเอาแบบพระเจ้ากรุงสนใจพระนางพุทธสดีไปใช้สิถ้ามันจริงๆนะแต่เขาบอกนอที่4ต้องระวังนะมันมีแถมมานอน็อกนะนอนอกพูดแล้วไม่ฟังพูดแล้วไม่ตอบไม่ดังนอกเลยไม้หน้าสามเขาไว้ต้องให้ระวังไว้พระนางพุทธสดีก็กราบกราบกราบพอไปถึงที่อาสมของที่ประทับของพระเจ้าเวสสันดรตอนนั้นน่ะในคัมภีร์บอกว่าทรงโศกสะอื้นให้อีกองค์หนึ่งจะถามเป็นอะไรก็ในคัมภีร์บอกว่าสมเด็จพระนางพุทธสดีกราบราพระเจ้ากรุงสนชัย
ไปถึงตำหนักพระเจ้าเวสสันดรทรงโศกสะอื้นให้อ่ะถ้าเราไม่ใส่เอฟเฟคไม่อินเนอร์ยมก็ไม่รู้ว่าเศร้าอย่างไรแม่ร้องไห้คนเป็นแม่ช่วยเหลือลูกไม่ได้คนเป็นแม่ขอยกโทษให้ลูกไม่ได้โยมถ้าเป็นระนาดมืออาชีพก็มีครอแบบเศร้าโศกอะไรเงี้ยช่วยไม่ได้พระเจ้าเวสสันดรโอบกอดพระนางพุทธดีเสด็จแม่เสด็จพ่อทำถูกแล้วพระเจ้าค่ะเห็นไหมดูลูกดีต้องดูอย่างลูกพระเจ้าเวสสันดรไม่ตำหนิพ่อสักนิดเดียวเราล่ะโตมาเนี่ยนะพูดกับพ่อพูดกับแม่ยังไงบ้างนะโตมาเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นสำคัญให้ดูตรงนี้หลังจากนั้นพระเจ้าเวสสันดรเลยบอกว่าตั้งใจว่าก่อนจะออกเนรเทศไปยังเขาวงกตตามที่พระเจ้ากรุงสนชัยเสด็จพ่อเนี่ยเนรเทศเนี่ยขออยู่ในเวียงในวังอีก3ราตรี3ราตรีราตรีที่1จะไปไหว้ไปล่ำลาพระประยูรวงศ์สายญาติเยอะนะไปไล่ๆบอกฝากบ้านฝากเมืองฝากเสด็จพ่อหน่อยนะประการที่สองคืนที่สองจะล่ำลาบอกพูดคุยกับเหล่าเสนาอามาตเห็นไหมไปมาลาไหว้ฝากเสด็จพ่อด้วยนะช่วยราชการด้วยนะหมดไปละวันหนึ่งวันที่สามก่อนจะออกจากเมืองขอสร้างทานสร้างทานที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าสัตตะสดกมหาทานทานเจ็ดอย่างนะอย่างละ700 700 700นะมีช้างมีม้ามีโคนมมีหญิงมีทาสทาสีทาสทาสานี่มีรถและยังแถมให้อีกสุราบานกับศาสตราวุธเนี่ยอย่างละ700 700 700นะสร้างฐานวันสุดท้ายก่อนคนก็มารอรับบริจาค กันต่อจากนี้ไปเราคงไม่มีพระเจ้าเวสสันดรแล้วใครจะมาแจกทานให้พวกเรานี่คนที่รักเขาก็คิดเขาก็ห่วงพระเจ้าเวสสันดรแจกทานอย่างละ700 700วันนี้เราจะมาเจริญรอยตามพระเจ้าเวสสันดรใครจะสร้างทานบารมีพร้อมกับพระเจ้าเวสสันดรคนละ700 700ก็ได้ไม่ได้700ก็70ไม่70ก็7บาทให้มันเกิน7ก็แล้วกันสร้างทานบารมีพร้อมกับพระเจ้าเวสสันดรอ่ะคณะกรรมการใครที่ว่างอยู่เดินแจกไม้บุญให้หน่อยนะอันนี้รักษาประเพณีไว้เดินถือไม้บุญไปเดินไปใครประสงค์ต้องการอยากจะสร้างทานบารมีพร้อมพระเจ้าเวสสันดรกลุ่มช่างฟ้อนเดินแจกไม้หน่อยจ้ะเดินเลยนะเดินแจกใครอยากรับยกมือรับนะจะติดแบงค์10แบงค์20แล้วแต่สร้างทานบารมีพร้อมกับพระเจ้าเวสสันดรและอาตมาก็จะแจกทานเป็นทํานองหลวงรักษาประเพณีไว้ท่านใดที่เตรียมสตังแล้วเตรียมที่จะติดกับไม้แล้วเนี่ยติดเสร็จก็ถือพนมมือไว้นะอธิษฐานขอเจริญรอยตามพระเจ้าเวสสันดรขอสร้างทานบารมีพร้อมพระเจ้าเวสสันดรพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีคนไปเก็บไปเก็บแล้วก็จะได้มานับอันนี้เป็นการพิเศษเอาเข้าวัดเรียกว่าสร้างทางบารมีพร้อมพระเจ้าเวสสันดรนะเชิญเลยนะหรือใครจะมาปักในขันกลางข้างหน้าก็ได้เจ้าหน้าที่เดินไม้เลยเดินไปเดินไปขยับรับรับนะตันโตรันตยาวิวัสเนคันอลุลุงลังสีทิพากรบางเมื่อพระเวสสันดรบวรราชนาถานะหาตวาเท้าเธอสักทรงสุคนทรสละรวยหรืออื่นชื่นนาสาพนักงานเชิญพาจีประจงถวายผู้จิตวาเสด็จเข้าที่เสวยสบายพระทัยแล้วพระปักเธอผ่องแผ้วเพื่อจะบำเพ็ญพระโพธิญาณเสด็จออกยังโรงทานท้องสนามร่วงอมาตย์มอบตำแหน่งอยู่สักครั้งจึงได้เผยพระโอษฐ์ประพาสสั่งสหชาติโยธาให้เบิกเงินตราอาภรณ์เครื่องประดับสำหรับตกแต่งแล้วสั่งวิเศษให้จัดแจงเครื่องกยาหารของข้าวหวานสำหรับพระราชทานคนเข็นใจ
จนฉันสุรามีไรไม่ควรจะให้เป็นทานโซโอ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 ดานังเททวารุณีเองกลัวว่านักเลงสุราบานจะติชินเธอก็ให้พระราชทานสิ้นเสร็จทุกประการแล้วให้จ่ายแจกสัตตสดกมหาทานน้อมจิตอธิษฐานนะเป็นต้นว่าคนชะสารเจ็ดล้อยสัพพะลังกาลังผู้สิงเตปรับด้วยอาพรผู้ห้อยหูดูเชิดชายดาละลายรักตักนักคุณทองตาขายกลลองปกนักพองหัดทีโยมอย่าลืมแจกไม้เจ้าวาดด้วยข้ามันนิเยพิอินมีนายหัดท้าจานขึ้นขี่ประจำคอมือถือคอครั้มดามนาสวรรคตนาจะสานนะเฮ้ยแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นเลี้ยวแรงร้ายคำรนมาตั้งเคเกิดในป่าต้นหางโยมต้องเอาใส่พานแล้วก็นับเพราะเราจะต้องทราบยอดในการนี้นะมาตั้งเคเกิดในป่าต้นหางปกส้นสมตระกูลหันทีสัตตะอันสัตเตทัตตวะให้ใจแจกอันสดรลาดชักนภาทีเลือกมีตัวที่ดีๆนะเรื่ององค์อาจสิ่งนทเวสิ่งขังพาหันนี้เกิดแต่ชาติสินทบควบขีตีตลบตลุยไล่อยู่ปืนไฟไม่ถอยถดล่างตัวก็พยศย่ำย่ำสำรอยอยู่กับที่ล้วนนาตชาติพาทีละวางในเครื่องอันใสปรังไพรพร้อมยอมนะเจริญตาขามะนิเยพิงมีนายม้าถือแสทุกคนหมดสันตะอันสะเตทัตตวะให้จ่ายแจกลานชรถอันบรรจงพร้อมไปด้วยกำกงอะลงกรงอนแอกแปรกย่อมบัลลังก์สุวรรณฉลุฉลักเป็นชั้นชอบหอยสัตตะเทนุตสเตให้จ่ายแจกโคนมอีก700มิได้ขาดทั้งธาตุธาตุสีธาตุสาก็สิ้นเสร็จฝ่ายสมเด็จพระเวทท่านดอนให้ปราบรองชาวพระนครในขอบเขตคันตซีมาเมืองยาจกก็เนืองเข้ามารับพระราชทานบ้างก็ซองสาธุการอนุโมทนาบ้างก็โซกาหันนาปรึกษากันอ
นุโมทนาสาธุสาธุสาธุท่านใดสร้างทานบารมีเพิ่มทานบารมีพร้อมกับพระเจ้าเวสสันดรแจกสัตตสดกอย่างละ700มหาทานในครั้งนี้เพื่อเจริญรอยตามการสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่เหมือนกับพระเจ้าเวสสันดรขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญความอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้อย่าได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เบียดเบียนให้มีสุขภาพแข็งแรงคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองให้เป็นเศรษฐีให้เป็นมหาเศรษฐีให้เป็นโคตรเศรษฐีสาธุสิพระบอกเป็นเศรษฐีไม่สาธุก็ไม่ได้นะนี่นับกรรมการนับเลยแล้วก็แจ้งยอดจะได้ประกาศเลขที่ออกนะกรรมการทำงานกันไวหน่อยนะเนี่ยปัจจัยเมื่อกี้เนี้ยที่เก็บรวบรวมได้ในการทานการแจกสัตตสดกเนี่ยช่วยนับให้หน่อยแล้วก็ขอทราบยอดเอาจดยอดมาให้ตมาภาพจะได้ประกาศอนุโมทนาให้ทราบนะนับไปหลังจากที่ให้ทานแล้วโยมก็ลุ่งขึ้นเช้าพระเจ้าเวสสันดรพระนางมัตสีกันหาชาลีก็ไปกราบลาพระเจ้ากรุงสนชัยตรงนี้ถ้ามีทรงเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีสี่กษัตริย์พระเจ้าเวสสันดรพระนางมัตสีกันหาชาลีเนี่ยมากราบลาพระเจ้ากรุงสนชัยกราบกราบที่แรกพระเจ้ากรุงสนชัยก็นึกว่าพระนางมัตสีคงจะมาหรือว่าไปส่งพระเจ้าเวสสันดรแค่นอกพระราชวังแต่ไม่ใช่พอมาถึงเสร็จแล้วมากราบลาพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางมัตสีจึงเอื้อนวาจาว่าเสด็จพ่อเพคะหม่อมฉันจะขอติดตามพระเจ้าเวสสันดรไปด้วยยังเขาวงกตแล้วหม่อมฉันจะเอากันหาชาลีไปด้วยมัตสีมัตสีลูกเข้าใจอะไรพ่อผิดหรือเปล่าเนี่ยพ่อเนรเทศพระเจ้าเวสสันดรพระองค์เดียวมัตสีอย่าไปเลยในป่านั้นมันลำบากอยู่กับเสด็จพ่อที่นี่แหละอย่าไปเลยกันหาชาลีก็ยังเล็กอยู่เนี่ยต้องเรียนต้องศึกษาต้องเรียนรู้อีกเนี่ยพระนางมัตสีก็นั่งนิ่งเสด็จพระเจ้าเวสสันดรเป็นพระราชโอรสทานบารมีบริจาคช้างให้เป็นทานโทษยังถูกเนรเทศแล้วหม่อมฉันเป็นสะพายอะไรจะเกิดขึ้นกับหม่อมฉันเวลาสามีไม่อยู่ใครจะมายกขบวนมาท่วงหม่อมฉันอีกก็ไม่รู้แล้วหม่อมฉันถือคติตามธรรมเนียมประเพณีโบราณมีทุกข์ต้องร่วมทุกข์มีสุขต้องร่วมเสพปล่อยให้สามีไปตกระกำลำบากอยู่ในป่าคนเดียวหม่อมฉันเฉวยสุขอยู่ในราชวังนั้นคนก็คงสรรเสริญนินทาละเพคะพระเจ้าเวสสันดรยังถูกเนรเทศเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจะขอตามพระเจ้าเวสสันดรไปและจะพากันหาชาลีไปด้วยมัตสีถ้ามัตสีจะเข้าป่าไปจริงๆเนี่ยเอากันหาชาลีไว้กับเสด็จพ่อเถอะพ่อเอ็นดูจะได้ดูแลก็พระเจ้าเวสสันดรเป็นลูกอะเสด็จพ่อยังปกป้องไม่ได้เลยอะพระเจ้าเวสสันดรจะต้องสืบกษัตริย์ราชวงศ์เนี่ยเสด็จพ่อยังเนรเทศนะนั่นที่กันหาชาลีตัวนี้น้อยเนี่ยเพคะไม่ได้ไม่ได้เอาฉันแม่ไว้ฉันมันจะไปสามีอยู่ภรรยาอยู่ไม่มีใครกล่าวหาได้แต่ถ้าสามีไม่อยู่ภรรยาอยู่คนเดียวผัดหน้าผัดแป้งแต่งเนื้อแต่งตัวไปนี่เขาจะหาว่าไปคบชู้สู่ชายจะมีคนใหม่อย่างนั้นอย่างนี้บ้างตรงนี้มันมีแหล่เขาเรียกว่าแหล่นอกแหล่ไม้นะมีหลายไม้นะมัตสีก็เลยบอกว่าที่หม่อมฉันไม่อยู่ในเวียงในวังเพราะหม่อมฉันไม่อยากให้พระเจ้าเวสสันดรไปตกระกำลำบากเพียงพระองค์เดียวประการที่สองถ้าหม่อมฉันอยู่ในเวียงในวังเนี่ยคนที่จะคอยจ้องคนที่จะคอยกล่าวหาคนจะคอยติฉินนินทาเนี่ยมันก็มี
มันหม่อมฉันขอไปกับเสด็จพิจิเวสดรก็แล้วกันเอาละมัดสีมัดสีไม่สามารถที่จะอยู่ในเวียงในวังได้มัดสีจะตามเจ้าเวสสันดรไปเนี่ยเพราะมัดสีกลัวเป็นไม้ใช่ไหมใช่พี่คะกลัวเป็นไม้มันเป็นยังไงอะชีวิตของคนเป็นไม้มันทุกข์ค่ะมันยากมันลำบากนะมัดสีแม่สีนัสมอนฟังสุนทรพาทีท่านทูลสนองสองกุมารนางตื่นตันแน่ในใจตัวโอทูลกระหม่อมของมัดสีโอโอยามนี้เห็นนะได้ผู้ต้องทุกยากมีไม่กลัวอยู่กับผัวเพียงลำพังผัวไปไหนเมียไปด้วยยามเจ็บป่วยช่วยกันบ้างทั้งยุ่งยากมานะประทังคอยระวังไม่ต้องระแวงโอ้ลูกแสนอดยากไม่เหมือนก่อนต้องเสสังเที่ยวซุกซ่อนออกจากนครนเมื่อถึงคราวทั้งเจ้าพ่อก็ไม่แลทั้งเจ้าแม่คอยโศกเศร้าอยู่อย่างไรอับอายเขาคนปากยาวน้องไม่นิยมอันยิ่งอันหญิงไม้เมื่อชายจากเห็นนะมามามักมักมมถือไฟชั่วมัวโซมมต้องทุกระทมมีแต่ขาดทุนอุ้มลูกน้อยอุ้มลูกน้อยแสนอนาถต้องไร้ญาติวงตระกูลถูกมัดสีนั้นคงไม่มีบุญกลับต้องอาดูลชื่อไม่ดังยามเราดีแสนอุดมเพราะบุญสมที่เราสร้างยามนั้นเราแย่มีแต่คนชังสิ้นแล้วทุกอย่างโอ้โอ้นางมัดเนื้อสีมัดสีที่มัดสีลำพันมาว่าชีวิตของลูกผู้หญิงถ้าอยู่คนเดียวต้องตัวเป็นไม้อ๋อเสด็จพ่อเข้าใจละเอาเถอะมัดสีมัดสีจะตามพระเจ้าเวสสันดรไปเสด็จพ่อขอกันหาชาลีไว้เถอะไม่ได้เพคะมัมจันให้ไว้ไม่ได้พระนางมัดสีกันหาชาลีพระเจ้าเวสสันดรก็พากันก้มลงกราบกราบกราบพระเจ้ากรุงสนใจแล้วก็ค่อยๆถอยหลัง
เดินหายลับไปกับตาโยมโยมโยมขาข้าจ้าเนี่ยจะได้รู้ว่ายังอยู่กันอยู่เห็นไหมพระเจ้ากรุงสนชัยเนี่ยเสียพระทัยไหมที่นั่นเหนือเทพเจ้าเวสสันดรพระองค์เดียวแต่ว่านะพนางมัตสีกันหาชาลีต้องไปด้วยตรงนี้นี่คือช่วงท้ายของกันธนกันโยมได้เห็นแล้วสี่กษัตริย์ก็เดินออกจากกรุงศรีพีด้วยราชรถมีคนมาขอม้ากิเทียมรถพระเจ้าวิษณุยกให้เทวดาแปลงมาเป็นละมั่งทองเอาแอกมาวางที่บนบ่ารถเคลื่อนไปได้อีกหน่อยหนึ่งมีคนมาขอราชรถพระเจ้าจุลก็ยกให้สี่กษัตริย์ที่เสด็จโดยพระราชคาก็ต้องเดินด้วยฝ่าพระบาทเราเลยเรียกว่าสี่กษัตริย์เดินดงในท้ายในการที่สี่ท้ายในการที่สามเข้าต่อในรายการที่สี่เนี่ยโยมตรงเนี้ยตรงระหว่างกลางตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามีแหล่อยู่หนึ่งแหล่เรียกว่าแหล่สี่กษัตริย์เดินดง แกเป็นนาสีกษัตริย์ตราองจากพระลังเนี่ยเขาเดินดงนะพระเวนสันนันดรสุริยะวงศ์ท้าวเธออุ้มองค์แน่พระชาลีชมนางมัตสีสีกันนะก็คือรายาอุ้มนางแก้วกันนะฮะพระชาลีตามนัดเสด็จแน่พระสามีและเจ้าละลีแน่ไปไหนพายทิพากรลงอ่อนอับนะว่าเย็นเย็นเย็นแต่ละเย็นเย็นเย็นละยับลงไล่ไล่ฉันนี้น้อยน้อยแล้วมันก็ห้อยกิ่งไม้ล่องลำนาพิไลอยู่บนไอ้ย่อนยางสีนักละสัตว์นะสดับเสียงนะสดับนะฉันนี้นะฉันนี้วอนล่องเรียกผัววะว่าผัววะว่าผัววะว่าผัวเว้ยทำไมนะไม่ห้อยให้มีเอียนะชื่นใจสีนะนะกระสัดนะสดับเสียงสดับนะสำเนียงชะนีนางให้หวนพระทัยให้ระคังคิดถึงสุรางที่เคยเลี้ยงก้นงงเงยอันนี้เป็นแหล่นอกที่คุณสุทพลเขานำมาร้องไว้แล้วก็โด่งดังมากเรียกว่าสี่กษัตริย์เดินดงเขาใช้ในเทศมาชาติในปลายกันที่สามระหว่างลอยต่อเข้ากันที่สี่หลังจากสี่กษัตริย์เดินออกจากกรุงศรีพีไปแล้วก็จบในกันที่สามกันธนกันซึ่งอาตมาภาพได้ชี้แจงได้แสดงตั้งแต่ต้นมาจนถึงท่ามกลางในโอกาสบัดนี้พระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงกันธนกันในกันที่สามนี้209พระคาถาขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพในวันนี้และก็เป็นเจ้าภาพเป็นกันอื่นๆที่มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมมีสุขภาพแข็งแรงเป็นผู้ที่เลิศด้วยสติและปัญญา
ทุกคนทุกท่านเถิดอาตมภาพได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาในการทันการ209คาถามาเป็นเวลาพอสมควรจะข้อยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอ็มวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้จบพระธรรมเทศนาชาติมหาภิกษุตอนชาดกนาการที่3ธนกัน209บาทพระคาถาที่แสดงจบลงไปนั้นเป็นการแสดงโดยท่านพระครูสังฆรักษ์สุนทรพจน์วัดเกาะวาลูกาลามพระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันในโอกาสต่อไปพวกเราก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาตั้งเริ่มการที่4ที่5ตามลำดับนะครับซึ่งขณะนี้สักครู่นะครับขณะนี้ท่านนิตยาพงษ์พานิชพร้อมด้วยท่านประกรณ์กนวดีท่านประจังหวัดและก็ตัวแทนของอำเภอเมืองลำปางได้เข้าถวายการเทศถวายการเทศและลำดับเดียวกันนี้ทางเจ้าภาพจะได้ขออนุญาตองค์แสดงพระธรรมเทศนาถวายการเทศตรงธรรมาสน์เลยนะฮะเรียนเชิญคุณนัทธิกาพลอยเจริญที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางร้อยตำรวจตรีหญิงเจตนาสำรวจและพันเอกสันดุสิทธิ์ดีบุคคำประธานเครือข่ายลำปางรักเมืองเก่าพร้อมด้วยคณะถวายการเทศในองค์แสดงพระธรรมเทศนาที่ธรรมาสน์เลยนะครับเดี๋ยวจะได้รับพรพร้อมกันต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านประธานท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความตั้งใจวันนี้เราทำบุญร่วมกันเขาบอกว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันทำบุญร่วมกันในขณะนี้พันเอกสันตุสิทธิ์ภูคำและคณะในฐานะประธานเครือข่ายลำปางรักเมืองเก่าได้เข้าถวายต้องขออนุโมทนากับท่านประธานท่านประธานท่านนิตยาพงษ์พานิชและท่านประจังหวัดนะครับท่านประกรณ์กนวดีซึ่งภารกิจมีมากต้องขออนุโมทนาที่ได้นั่งฟังกันจนจบเดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จะได้อนุโมทนาให้พรเป็นลำดับต่อไปนะครับตอนนี้ต้องรับพรก่อนถ้ามีภารกิจงานอันใดก่อนก็ตามอัธยาศัยนะครับเพราะว่าเราเข้าใจกันดีงานราชการการกิจนี่ถือว่าเป็นงานสำคัญดาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9พระองค์ท่านให้ความสำคัญท่านถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมาประชุมหรือเปล่ามีอยู่จังหวัดหนึ่งไม่มาท่านบอกว่าไม่มาก็ดีแล้วไปช่วยดูแลประชาชนไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคือความเข้าใจก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมมาตักบาตรเทโวโรหณะกันนะครับเอาละเดี๋ยวมีเจ้าภาพไหนที่ยังไม่ได้ประเคนไม่ได้เรียนเชิญก็เรียนเชิญเลยนะครับหลังจากที่นาตาพลวงดนตรีบรรเลงจบแล้วก็จะได้รับพรกันพร้อมกันเลยนะครับการต่อไปวางเลยครับคุณเบครับเดี๋ยวรับพรในการทานในการผ่อนนะสำหรับท่านที่อยู่อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตบันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจยิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุถ่ายภาพ
เสียงเต็มใจนะองค์แสดงพระธรรมเทศนาเป็นการเทศแบบประหยัดเวลาประยุกต์ก่อให้เกิดประโยชน์นะดังนั้นก็จะมีหลากหลายนะหลากหลายถ้าเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งอีกแนวหนึ่งนะแต่อันนี้เป็นภาคกลางอาจจะมีการแลบ้างนะท่านพันเอกสันตุสิทธิ์เราไปฟังของมหาจุฬานี่ก็จะเป็นการอาเทศแบบเมืองเหนือหน่อยนะอันนั้นกับไปหำยังหนึ่งนะสาอันนี้แบบพื้นเมืองนะแต่ถ้าพระอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่าเอ้ยนะก็นะก็นะก็พิธีกรก็นิดๆหน่อยๆนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระอาจารย์นะท่านพระครูนะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีความตั้งใจนะท่านพระครูสังครักษ์สุนทรพจน์นะชื่อของท่านเนี่ยชื่องามนามเพาะนะครับพระครูสังครักษ์สุนทรพจน์นะวัดเกาะบาลุกาลามนะท่านเคยจำพรรษาอยู่นี่นานนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อบุญชุบนะเป็นศิษย์รุ่นแรกๆร่วมกับท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสนะร่วมด้วยช่วยกันนะการกิจอันใดที่จะเป็นงานของพระศาสนาด้านการเผยแพร่นะพระธรรมคำสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนานี่ก็ถือว่าท่านก็ไม่ละไม่ได้ทิ้งแม้จะต้องเดินทางนะไปทั่วที่สาธุทิศนะในทิศทั้ง4ทิศทั้ง8นะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขออนุโมทนากับทุกท่านในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่นะพักเบรกนะพระอาจารย์เนาะการต่อไปนี่เป็นการที่4นะพระคุณท่านมาหรือยังก็ไม่ทราบเดี๋ยวพี่นะเจ้าหน้าที่ดูแลพี่ติ่งดูแลนะซึ่งโรงทานก็เปิดให้ทานอาหารเลยใช่ไหมครับนะโอ้ทานอาหารกันนะทานกันไปด้วยกินกันตัวเนี่ยขอวัดทำบุญกินตาลนะซึ่งตอนนี้พิธีการพิธีตามธรรมเนียมก็นะเสร็จลงแล้วนะครับตอนนี้เชิญทุกท่านนะทานอาหารรับประทานอาหารนะมีกระเพรากระป๋านะมีขนมเส้นมีผลไม้มีทุกๆอย่างตอนนี้ก็เขาจะอาจจะพักเบรกนะพักเบรกนะสักครู่หนึ่งนะครับพักเบรกสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะนะสถาได้กินข้าวนำจำข้าวตอนด้วยกันขออนุโมทนากับทุกๆท่านนะฮะโดยเฉพาะนะเจ้าภาพโอ้รายนำเจ้าภาพหลวงพ่อบอกว่ารายนำเจ้าภาพ